ก็ทุกท่านก็คงได้รับข้อมูลข่าวสารความรู้จากคุณอภิสัทธ์เป็นค่อนข้างครบถ้วนค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับจริงๆผมเองก็เสียดายที่เวลามันน้อยไปนิดหนึ่งไม่เช่นนั้นจะเปิดให้ถามเกี่ยวกับหุ้นต่างๆนะฮะอย่างไรก็ดีคุณอดิศักดิ์ก็ยังอยู่กับเรานะฮะผมเองก็คงต้องจะใช้เวลาคงไม่นานสั้นๆนะในการที่จะมาพูดเรื่อง DW นะฮะว่าจริงๆแล้ว DW มันคืออะไรแล้วก็มันจะมีประโยชน์กับทุกท่านอย่างไรบ้างนะฮะเท่าที่ผมฟังดูเนี่ยนะครับทุกท่านเนี่ยก็สนใจการลงทุนแล้วก็แน่นอนเข้ามาในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยก็มาด้วยความหวังนะฮะมาด้วยนะฮะเราก็คิดว่าเรามาลงทุนแล้วเราก็อยากได้กำไรนะฮะแน่นอนนะครับทุกคนเข้ามาด้วยวัตถุประสงค์เดียวกันหมดผมก็อยากจะฝากข้อคิดว่าถ้าทุกคนได้กำไรแล้วใครล่ะที่จะเป็นคนขาดทุนนะแน่นอนมันก็ต้องเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันนะก็เลยอยากจะคล้ายๆว่าฝากข้อคิดว่าอันที่หนึ่งเรามาด้วยความหวังก็ดีนะฮะแต่ก็อย่าแบบมาด้วยความโลภความโลภนะฮะเพราะว่าความโลภเป็นอะไรที่ค่อนข้างอันตรายนะฮะส่วนใหญ่แล้วก็มันจะมาในหลายรูปแบบมาด้วยความโลภแล้วก็มาด้วยโอเวอร์คอนฟิเดนซ์นะฮะยิ่งโอเวอร์คอนฟิเดนซ์ก็แน่นอนเมื่อเราไม่ได้มาด้วยสตินะฮะเราก็จะอาจจะพังพลาดในการลงทุนได้นะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือต้องมาด้วยสติก่อนนะฮะว่าเราเข้ามาลงทุนในตลาดเนี่ยตลาดให้ผลตอบแทนเราประมาณที่เท่าไหร่แล้วการที่เราจะหวังผลตอบแทนแบบ 50% แบบนั้นเนี่ยมันเป็นไปได้ง่ายหรือยากอันนั้นอันที่หนึ่งอันที่สองสิ่งที่อยากจะฝากไว้ก็คือในเวลาสั้นๆเนี่ยนะฮะเราจะมาลงทุนเนี่ยอย่าลืมพื้นฐานเรื่องของการทำ asset allocation นะ asset allocation นะฮะเรามองเหมือนมันเป็นเรื่องง่ายไม่ต้องพูดก็ได้ทุกคนรู้ว่า asset allocation คืออะไรเพราะว่าการทำจัดวางหลักทรัพย์ที่ดีเนี่ยมันจะช่วยอะไรเราท่านทราบไหมครับมันจะช่วยให้เราเนี่ยมีความมั่นคงไม่ค่อยหวั่นไหวกับตลาดเท่าไหร่นักมันจะช่วยให้เราเนี่ยมีสตินะฮะเมื่อเราจัดทำ asset allocation เนี่ยผมของ่ายๆนะฮะพอดีสไลด์มันจะอยู่ด้านล่างนิดหนึ่งนะฮะหน้านี้นะฮะอันดับแรกต้องมาด้วยการทำ asset allocation นะถ้าท่านดูในรูปพีระมิดเนี่ยนะทางด้านซ้ายมือเนี่ยการจัด asset allocation คืออะไรเราต้องจัดลำดับความสำคัญของเราลงทุนไปเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเป้าหมายของการลงทุนคืออะไรความสำคัญอันดับแรกก็คือเราต้องมีภาระหน้าที่ค่าใช้จ่ายอะไรก็ดีนะที่จำเป็นที่สำคัญเพราะฉะนั้นเงินลงทุนก้อนนี้เนี่ยเราก็ต้องที่จะรองรับสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราต้องไปลงทุนในสินทรัพย์ที่ไม่เสี่ยงจัดให้เรียบร้อยก่อนนะอันนี้มันเป็น priority หลักนะเราต้องใช้เงินค่าใช้จ่ายนะค่าอาหารค่าเดินทางค่ายารักษาโรคสิ่งเหล่านี้เราเอาเงินไปลงทุนในสิ่งที่เสี่ยงไม่ได้นะอันนี้เราต้องลงทุนในสิ่งที่ในสินทรัพย์ที่เสี่ยงน้อยหลังจากนั้นเราก็มาดูว่าหลังจากที่เราจัดเรียบร้อยแล้วเราก็มาดูเป้าหมายต่อไปว่าบางคนก็อาจจะมีลูกนะเราต้องการที่จะมีเงินส่งลูกเรียนหนังสือเราต้องการที่จะมีเงินผ่อนบ้านนะสิ่งเหล่านี้เงินก้อนนี้เนี่ยที่เรามีอยู่เราก็ต้องไปจัดลงในสินทรัพย์ที่มันเสี่ยงได้บ้างแต่ไม่ใช่เสี่ยงจนเกินไปหลังจากที่เราจัดสินทรัพย์การลงทุนเรียบร้อยแล้วเนี่ยเรามีบางส่วนที่เหลืออย่างนั้นเนี่ยเราเข้าไปลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงได้บางคนอาจจะมีเป้าหมายว่าอยากจะได้บ้านหลังที่สองนะหรืออยากจะไปเที่ยวต่างประเทศหรืออยากจะส่งลูกไปเรียนหนังสือต่างประเทศอย่างนี้เป็นต้นเงินก้อนนี้เป้าหมายเหล่านี้มันอาจจะมีความสำคัญน้อยกว่าในเป้าหมายแรกนะอย่างคนเราซื้อลอตเตอรี่เนี่ยซื้อทำไมครับเพราะทุกคนก็อยากรวยผมเองก็ซื้อลอตเตอรี่นะฮะไม่ใช่ไม่ซื้อเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าอ่านข่าวหนังสือพิมพ์บางคนได้รางวัลที่1แจ็คพอตได้40ล้านนะถ้าได้มา40ล้านจริงผมก็คงต้องกับคุณอดิศักดิ์นะเลิกทำงานเลยนะตายเลยเพราะฉะนั้นแต่ว่าเงินที่เราไปลงทุนซื้อลอตเตอรี่ถ้าเราไม่ถูกแล้วเราเดือดร้อนนะครับไม่เดือดร้อน
ถามว่าลอตเตอรี่เสี่ยงไหมเสี่ยงไหมครับบางคนบอกไม่เสี่ยงนะซื้อไม่กี่ร้อยก็ไม่เสี่ยงถ้าท่านลองซื้อสักล้านหนึ่งดูเสี่ยงไหมฮะเสี่ยงนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะไปลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงเราต้องจัดให้เรียบร้อยแล้วเราถึงจะไปลงทุนนะคราวนี้พวกฟิวเจอร์ก็ดีที่บอกว่าได้กำไรทีตั้ง25เท่านะฮะเราวางเงิน 40,000 บาทนะฮะตลาดขึ้นไป 5% แต่ฟิวเจอร์นั้นได้กำไรทีเป็น 100% อย่างนี้เราถือว่าเป็นสินทรัพย์เสี่ยงเพราะฉะนั้นการที่เราจะไปลงทุนเนี่ยเราต้องกันไว้แล้วว่าเงินก้อนนี้เนี่ยถ้าเราขาดทุนไปแล้วเราไม่กระทบกับสินทรัพย์อื่นนะฮะอย่างนี้เราถึงจะลงทุนได้โดยไม่หวั่นไหวมีสติไม่งั้นโอ้โหตลาดแกว่งทีนะฮะไปหมดเลยนะฮะเราไปตามตลาดแล้วนอนไม่หลับด้วยนะบางคนนอนไม่หลับกลางคืนกลับไปนอนฝันเป็นเรื่องเป็นราวได้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องจัดแบ่งให้เรียบร้อยก่อนนะแล้วเราถึงจะเอาก้อนนี้ไปลงทุนถ้าขาดทุนตรงนี้ไปไม่เป็นไรเราไม่เสียดายนะเพราะว่าเราจัดไว้เรียบร้อยแล้วเพราะเรามาด้วยสติแน่นอนครับผลย่อมดีนะอันนี้คือสิ่งที่อยากจะฝากไว้ทุกคนมาลงทุนในตลาดช่วงนี้ยิ้มแย้มแจ่มใสกันหมดนะฮะซื้อตัวไหนก็ขึ้นซื้อตัวไหนก็ขึ้นน้อยตัวที่จะผิดนะฮะแล้วก็สิ่งที่สำคัญนะถ้าท่านเคยอ่านสามก๊กนะท่านรู้ไหมครับว่าเล่าปี่ก็ดีโจโฉก็ดีซุนกวนก็ดีเนี่ยเขามีใครข้างกายถึงประสบความสำเร็จกุนซือใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะแนะนำก็คือถึงแม้ว่าเราจะมีข้อมูลเรียบร้อยก็แล้วแต่นะเราศึกษาด้วยตัวเราเองก็แล้วแต่ฟังนักวิเคราะห์นะกุนซือนะเล่าปี่มีขงเบ้งนะถึงได้เมืองมีเมืองนะมาด้วยตัวเปล่านะเพราะฉะนั้นกุนซือสำคัญเลือกนักวิเคราะห์ที่เก่งๆนะอันนี้ก็ไม่อยากจะยอพวกเดียวกันเองนะธนัชชาติที่นักถือได้ว่าวิเคราะห์หุ้นได้ดีมากนะแล้วก็ท่านไปดูเปเปอร์ได้เลยนะครับได้รับรางวัลผมเองก็จำชื่อที่ได้รับรางวัลไม่คือเราได้รับรางวัลอันดับหนึ่งจากเอเชียมันนี่ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นฟังกลุ่มสื่อนะครับอันนี้ก็จะช่วยท่านประสบความสำเร็จได้อันที่หนึ่ง asset allocation อันที่สองฟังกลุ่มสื่อนะฮะเอาละครับอันนี้คือหลักใหญ่ๆแล้วที่ผมฟังทุกท่านเนี่ยถามหุ้นหลายตัวมากเลยไม่รู้ว่าลงทุนหุ้นตัวเดียวหรือเปล่าในพอร์ตไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ถูกต้องแล้วนะการทำกระจายความกระจายการลงทุนเนี่ย diversification นี่ช่วยได้จริงนะเลือกหุ้นที่นักวิเคราะห์บอกว่าเป็น top pick หลายๆตัวเนี่ยที่เขาพูดขึ้นบนกระดาน BTS ก็ดี BGH ก็ดี Jazz ก็ดีนะฮะพวกนี้นะครับเราไม่จำเป็นต้องลงทุนตัวเดียวโลกกระจายการลงทุนอย่าง TUF ก็ถือว่าดีเราก็ recommend แต่หุ้นบางตัวมันมีความเสี่ยงโดยเฉพาะตัวของมันนะในบางครั้งเช่นความเสี่ยงเรื่องค่าเงินความเสี่ยงเรื่องของโลกกุ้งอะไรก็แล้วแต่เราไม่สามารถจะคาดเดาได้ถึงแม้จะเป็นหุ้นที่ดีแต่ท่านควรจะต้องกระจายการลงทุนนะหลายๆตัวเราดูแล้วเป็นหุ้นท็อปพิกการกระจายการลงทุนที่ช่วยได้แน่นอนนะอันนี้เป็นอะไรที่ทุกคนก็น่าจะทราบกันดีเอาละครับคราวนี้ผมฟังที่พูดกันนะครับมันหุ้นแต่ละตัวที่ขึ้นไปเนี่ย 10% 15% นี่ถือว่าหลุมแล้วนะฮะเราได้กำไรลงทุนในหุ้น 10% แล้วก็ได้มา 10% 15% นี่ถือว่าหลุมคราวนี้ความหวังที่เราจะได้เป็น2เท่า3เท่ามันก็ยังไม่หมดไปนะนะทำได้นะครับเช่นฟิวเจอร์แต่ฟิวเจอร์แน่นอนขึ้นได้ก็ลงได้ถูกต้องไหมมันก็หมดได้ตัวหนึ่งที่อยากจะแนะนำก็คือตัว derivative warrant นะตัว warrant นะถ้าใครเคยลงทุนใน warrant เนี่ยเช่น warrant บนหุ้น BTS ถ้าหุ้น BTS ขึ้นไป 10% คนที่ถือ warrant เนี่ยจะได้กำไรประมาณ 20% นะอย่างนี้เป็นต้นมันก็ยังพอมีโอกาสอยู่มีความหวังอยู่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องกลับไปที่เริ่มต้นก่อนนะ asset allocation นะของทุกอย่างมีขึ้นมีลงต้องเอาเงินก้อนนี้คิดว่าไม่เดือดร้อนถ้าเราขาดทุนนะถ้าจะลงทุนในวอลเลนหลังนี้มีวอลเลนบนหุ้นโรงพยาบาลกรุงเทพ BGH ซึ่งถือว่าเป็นหุ้นพื้นฐานทีเดียวนะต่อไปเมืองไทยจะเป็น Medical Hub นะคนต่างประเทศจะเข้ามารักษาในเมืองไทยแพทย์ของ
การลงการพยาบาลในประเทศไทยนี่ถือว่าผมเรียกได้ว่าอันดับหนึ่งนะท็อป10ของโลกคนถ้าท่านไปโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ท่านจะเห็นนะชาวต่างชาติมารักษาที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์กันเยอะมากนะฮะไม่ใช่เฉพาะคนไทยแล้วต่อไปเป็น AEC เป็น Medical Hub แน่นอนครับ value ของโรงพยาบาลก็ย่อมสูงขึ้นนะอันนั้นคือบำรุงราษฎร์นะแต่ BGH เนี่ยเข้าใจว่าไป take over ไม่เชิง take over ก็คือเข้าไปซื้อหุ้นเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในหลายๆโรงพยาบาลใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นก็ได้ประโยชน์จากตรงนี้ด้วยแล้วเรามีวอลเลนต์บนหุ้น BGH หุ้น BGH ถ้าท่านไปดูเนี่ยวันหนึ่งขึ้นไม่กี่เปอร์เซ็นต์หรอกครับรู้ๆหน่อยก็ 3% ต่อวันถูกต้องไหมฮะ 3% นี่ถือว่าเป็นหุ้นเรียกได้ว่าหุ้นดีแต่ถ้าเป็นวอลเลนต์บนหุ้น BGH การที่ BGH ขึ้น 3% วอลเลนต์จะขึ้นประมาณสัก 6% 7% ต่อวันอย่างนั้นเป็นไปได้นะอันนี้ก็คือตัววอลเลนต์ที่มาช่วยเราได้ที่ผมพูดไปอย่างนี้นะครับผมมีกราฟให้ดูนิดหนึ่งนะครับเอากราฟของตัว BGH ก่อนแล้วอันนี้คือ BGH นะอันนี้จะเป็นกราฟราคาพอตคู่กันระหว่างตัวแม่นะ BGH กับตัว BGH 16CA ก็คือตัววอลเลนต์บน BGH ผมยังไม่บอกว่าวอลเลนต์คืออะไรนะฮะแต่เราลองดูการเคลื่อนไหวของราคาดูนะฮะถ้าเป็นกราฟสีเขียวเนี่ยเป็นราคาของตัวแม่ BGH ถ้าเป็นกราฟเส้นสีส้มจะเป็นกราฟวอลเลนต์บนหุ้น BGH นะฮะเราลองดูตั้งแต่วันที่2มกราคมนะฮะตัวแม่อยู่ที่ประมาณ110บาทที่คุณอดิศักดิ์ได้พูดถึง100กว่าบาทเองอ่ะ110บาทตอนต้นปีปัจจุบันตัวแม่อยู่ที่นะฮะประมาณสัก160บาทนะดูเส้นสีเขียวเห็นมั้ยขึ้นไปตัวแม่อยู่ประมาณ160บาทขึ้นมาตั้งกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยเกือบ 60% ถูกต้องมั้ยเกือบ 60% แต่ถ้าท่านดูราคาหุ้นของBGH 16CA ใช่ฮะตอนที่ตัวแม่อยู่ที่110ตัววอลเลนต์อยู่ที่ราคาต้องดูแกนด้านนี้นะฮะอยู่ประมาณ70สตางค์นะฮะราคาหุ้น BGH 16CA อยู่ประมาณ70สตางค์นะครับตอนนี้อยู่70สตางค์ทุกวันนี้อยู่ที่เท่าไหร่ครับบาท70สตางค์ใช่ไหมฮะ1บาท70สตางค์เห็นไหมฮะตอนมกราอยู่ที่70สตางค์ปัจจุบันอยู่ที่บาท70สตางค์ขึ้นมากี่เปอร์เซ็นต์ครับมากกว่า 100% ถูกต้องไหมฮะมากกว่า 100% ตัวแม่ขึ้นแค่ 60% แต่ตัววอลเลนต์ขึ้นเกิน 100% เห็นไหมมันเป็นไปได้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าตัววอลเลนต์มันมีเขาเรียกว่ามันมีอัตราทดถ้าสมมุติว่าเกิดหุ้นแม่ไม่ขึ้นเลยมกราท่านซื้อไว้ที่70สตางค์แล้วตัวแม่ไม่ขึ้นเลยอยู่ที่110บาทหรืออาจจะตกลงไปก็แล้วแต่วอลเลนต์ของท่านก็เป็นไรครับเป็น0ถูกต้องไหมเป็น0ท่านก็ขาดทุนอยู่ที่เท่ากับ70สตางค์ถูกต้องไหมฮะก็จำกัดตรงที่ขาดทุนก็คือแค่70สตางค์นะแต่ว่าถ้าเกิดมันขึ้นไปเนี่ยมันก็ได้กำไรเป็น 100% ได้ต่างกับฟิวเจอร์นะฟิวเจอร์นี่คือถ้าลงทุนไป 40,000 ถ้าเกิดผิดทางเราอาจจะต้องสูญเงินมากกว่า 40,000 ได้แต่ถ้าตัววอลเลนต์นี่ไม่ใช่วอลเลนต์เนี่ยท่านซื้อ70สตางค์ถ้าต้องสูญเงินจริงก็สูญแค่70สตางค์นะฮะอันนี้ก็คือข้อดีของวอลเลนต์เอาละครับเราเห็นแล้วว่าตัววอลเลนต์เนี่ยอัตรากำไรขาดทุนค่อนข้างสูงทีเดียวนะถ้าท่านมั่นใจในหุ้น BGHบางคนก็มีเงินน้อยนะฮะก็หันมาซื้อตัววอลเลนต์แทนที่จะไปซื้อหุ้น BGH ถ้าท่านซื้อหุ้น BGH ท่านต้องซื้อประมาณ160บาทใช่ไหมตอนนี้160บาทแต่ถ้าซื้อหุ้นวอลเลนต์นะก็ซื้อหุ้นตัวเล็กๆนะมันอยู่ที่ตัวเดียวราคาบาท70ตังค์ซื้ออย่างน้อย100หุ้นก็คือเท่าไหร่ครับ170บาทเห็นไหม170บาทนะอย่างน้อย100หุ้นถ้าท่านไปซื้อหุ้น BGH 100หุ้นก็คือเอา100คูณ160ก็คือ16,000ถูกต้องไหม 16,000 บาท
แต่ถ้าซื้อ BGH ที่เป็น Warrant ซื้อ100หุ้นก็คือแค่170บาทเห็นไหมฮะข้อดีของมันก็คือว่ามันใช้เงินน้อยและข้อดีของการใช้เงินน้อยก็คือช่วยให้คนที่มีเงินน้อยทำการกระจายการลงทุนได้ก็คือ diversification ถ้าไปซื้อหุ้นตัวแม่ก็ต้องใช้เงินเยอะถึงจะกระจายการลงทุนได้แต่ว่าถ้าบางคนเงินน้อยล่ะจะกระจายการลงทุนอย่างไรซื้อ Warrant ช่วยกระจายการลงทุนได้เหมือนกันนะอันนี้คือข้อดีของตัว Warrant อันที่1ใช้เงินน้อยนะฮะอัตรากำไรขาดทุนสูงนะอันที่2ก็คือช่วยท่านกระจายการลงทุนได้ด้วยนะนี่คือ Warrant พูดมาถึงตรงนี้ทุกคนรู้จักไหมครับว่าจริงๆแล้ว Warrant คืออะไรมีบางท่านพยักหน้ามีใครในนี้รู้จักว่า Warrant คืออะไรบ้างช่วยยกมือหน่อยครับผมเห็นมีหลายท่านคงรู้จักกันนะฮะว่า Warrant คืออะไรจริงๆแล้ว Warrant ก็คืออะไรครับคือสิทธิ์ในการซื้อหุ้นตัวแม่นะ Warrant จริงๆแล้วคือสิทธิ์ในการซื้อหุ้นตัวแม่เช่น Warrant ในการซื้อหุ้น DGH ที่ราคาสมมุตินะเดี๋ยวผมตั้งตุ๊กตาที่ราคา130บาทคนที่ซื้อ Warrant เนี่ยนะฮะ Warrant ตัวนี้จะให้สิทธิ์กับคนที่ถือ Warrant เนี่ยซื้อหุ้นตัวแม่ที่ราคา130บาทสมมุติว่าเขาขายสิทธิ์ตัวนี้เนี่ยที่ราคา10บาทนะมีคนมาซื้อ Warrant เพื่อที่จะซื้อหุ้นตัวแม่ BGH เนี่ยมีสิทธิ์ที่จะซื้อที่ราคา130ไอ้สิทธิ์เนี่ยมีมูลค่า10บาทอันนี้เป็นตัวเลขตุ๊กตานะฮะอันนี้คือค่าสิทธิ์ถ้าสมมุติว่าหุ้นแม่เกิดวิ่งเกิน130บาทเช่นไปอยู่ที่150บาทถามว่าคนที่ถือวอลเลนนี้มีกำไรไหมครับมีเพราะว่าเขามีสิทธิ์ที่จะซื้อที่130แต่ตัวแม่วิ่งไปแล้ว150ใช่ไหมฮะเขาซื้อที่130ไปขายในตลาด150ได้กำไรเท่าไหร่ครับ20แล้วเขาซื้อวอลเลนนี่เขาจ่ายเงินไปเท่าไหร่ครับ10บาทถูกต้องไหมจ่ายไป10บาทได้มา20เพราะนั้นไอ้20ที่มานี่ต้องหักค่า10ออกไปด้วยก็เหมือนกับเราลงทุน10บาทได้กำไรมา10บาทกี่เปอร์เซ็นต์ครับได้กำไร 100% แต่ถ้าเราดูนะฮะตัวแม่วิ่งจาก130ไป150ได้กำไร20บาทได้กำไร20บาทนี่กี่เปอร์เซ็นต์ครับประมาณสักผมว่า 10% ถูกต้องไหมนี่คือเหตุผลว่าทำไมตัว Warrant ถึงมีอัตราทดสูงกว่าตัวแม่เพราะว่าตัว Warrant ใช้เงินลงทุนน้อยเพราะมันเป็นสิทธิ์เราจ่ายเงินค่าสิทธิ์นะเราซื้อสิทธิ์ตัวนี้แต่ข้อเสียของตัว Warrant ก็คือมันมีอายุจำกัดนะมันมีอายุ derivative ทุกอย่างมันมีอายุของมันนะอันนี้ก็คือตัว Warrant นะที่เป็นคอทั้งหลายอีกอันหนึ่งที่อยากจะให้ดูก็คือเวลาถ้าเราจะไปซื้อวอลเลนเนี่ยแล้วเราอยากจะรู้ว่าวอลเลนตัวไหนให้อัตราทดเยอะนะเช่นถ้าตัวแม่วิ่งไป 1% วอลเลนตัวนี้จะให้ผลตอบแทนกี่เปอร์เซ็นต์นะเราลองมาดูตารางนี้นิดหนึ่งนะผมอาจจะขออนุญาตข้ามไปข้ามมานิดหนึ่งตารางตัวนี้นะฮะ Derivative Warrant Summary ตัวนี้เป็นSummary ของตัว Derivative Warrant ที่ธนชาติออกมานะฮะมีที่คุณอดิศักดิ์ recommend เยอะมากเลยนะฮะมี BGH มี BTS มี InTouch นี่ก็เป็นหุ้นดีนะฮะมี True มี TUF มี Advance นี่ก็หุ้นดีนะฮะนะมีหมดนะฮะมีบ้านปูนะฮะมี CPF นะฮะมี IVL ก็มีนะ Jazz เราก็มีTMB ก็มีคราวนี้นี่คืออัตราทดนะที่อยู่ทางขวามือเราตรงคอลัมน์เนี่ยนะคอลัมน์นี้เช่นผมลองจิ้มมาสักตัวหนึ่งตอนนี้ TUF เนี่ยอยู่ในช่วงขาลงแต่เป็นหุ้นที่ดีนะแม้แต่ research เองก็บอกว่าเป็นหุ้นที่ดีแต่ว่าเจอเรื่องความไม่แน่นอนนะในตลาดท่านลองดู TUS 16CA นะครับแล้วก็ลองดูที่ Effective Gearing ตรงคอลัมน์เนี่ยนะฮะเราเห็นไหมฮะ 6.28% หมายถึงอะไรนะเห็นตรงนี้ไหมครับนะฮะคอลัมน์นี้
นะฮะเห็นไหม 6.28 ไม่ใช่เปอร์เซ็นต์นะ 6.28 หมายความว่าอะไรหมายความว่าจากข้อมูลเนี่ยช่วงนี้นะฮะถ้าใครซื้อตัว TUF Volant เนี่ยนะฮะถ้าตัว TUF ตัวแม่ขึ้นไป 1% ตัว Volant จะขึ้นไปกี่เปอร์เซ็นต์ครับ 6% เนี่ยครับคือ Effective Gearing นะถ้าตัวแม่ขึ้นไป 1% ตัวลูกจะขึ้นไป 6% แน่นอนครับถ้าตัวแม่ลงมา 1% ตัวลูกลงมากี่เปอร์เซ็นต์ครับ 6% เหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับ 1. เราฟังนักวิเคราะห์ 2. เรามีความรู้เกี่ยวกับหุ้นตัวนี้มากน้อยแค่ไหนถ้าเรามั่นใจในตัวนี้นะฮะว่าในระยะยาวตัวนี้ดีแน่จะมาแน่ถ้าเกิดสมมุติว่า TUF จะขึ้นไปสัก 10% ในช่วงสัก6เดือนนี้พอเป็นไปได้ไหมครับตัวแม่เนี่ยท่านคิดว่าพอมีโอกาสเป็นไปได้ไหมครับ 10% ยากไหมยากเหมือนกันเอา 5% พอได้ไหมได้ไหมฮะได้ถ้าตัวแม่ขึ้นไป 5% gearing ของตัวลูก 6% คูณ 5% คือเท่าไหร่ครับ 30% นะลองคิดง่ายๆนะฮะเอาตัวหนึ่งเอาตัวใหม่บางท่านบอกเอาโรงพยาบาลแล้วกันโรงพยาบาลตอนนี้ดีโรงพยาบาลตัว BGH เนี่ยอ่ะขอขึ้นสัก 5% พอได้ไหมพอได้ถ้า 5% ตัวแม่ขึ้น 5% ตัววอลเลนต์ขึ้นเท่าไหร่ครับเอา 2.39 คูณโดยประมาณก็คือ 10% นะฮะแต่อย่ามองด้านเดียวนะครับมันขึ้นได้ก็ลงได้นะขึ้นได้ลงได้ต้องมอง2ด้านอีกตัวนึง Jazzเราลองดูตัว Jazz ก็ได้ Jazz 16CA นะฮะ Gearing เท่ากับ 2.5 Jazz พอจะวิ่งไปถึงเท่าไหร่ได้ครับคุณ8 บาทปัจจุบัน Jazz อยู่ที่เท่าไหร่ครับ6บาทได้ป่ะคุณ 6.7 ใช่ไหม 6.5 วิ่งขึ้นไป8บาทนี่วิ่งขึ้นไปประมาณสัก 20% ท่านคิดว่าเป็นไปได้ไหม Jazz วิ่งจาก 6.5 ขึ้นไป8บาทพอเป็นไปได้ไหมพอเป็นไปได้ประมาณ10 กว่าเปอร์เซ็นต์ถ้า10 กว่าเปอร์เซ็นต์ท่านคูณด้วย 2.5 นี่คือเท่าไหร่ครับประมาณ 25% นี่คือตัววอลเลนต์นะเพราะนั้นเป็นไปได้เหมือนกันที่ท่านถือว่าลงทุนในอะไรอ่ะในสินค้าที่เกี่ยวกับหุ้นพื้นฐานแล้วให้ผลตอบแทนเป็น 20% 30% มีทางเป็นไปได้ครับแล้วถ้าเกิดขาดทุนล่ะขาดทุนแล้วทำยังไงถ้าท่านขาดทุนตัววอลเลนที่ท่านซื้อไว้ก็อย่างตอนนี้ตัววอลเลนของตัว Jazz 53สตางค์ถ้าท่านซื้อไว้100หุ้นโอ้50บาทใช่ไหมฮะตัว Jazz บอร์ดล็อต15ท่านก็ซื้อไว้แค่50บาทถ้าท่านขาดทุนเต็มที่ก็คือ50บาทนะแต่ถ้าโอกาสที่ท่านจะกำไรก็คือถ้าตัวแม่ขึ้นไปขึ้นไปเท่าไหร่ตะกี้ 20% ใช่ไหมก็กลายเป็น 25% 50บาทคูณ 25% นะก็ประมาณนั้นนะมันก็จาก 25% บนเงินลงทุนก็คือ50บาทนะอันนี้ก็คือตัววอลเลนต์คือขาดทุนมันก็ขาดทุนเท่ากับตัวนี้เต็มที่นะ50ตังค์นะแต่ถ้าเป็นฟิวเจอร์นี่ไม่ได้นะฮะฟิวเจอร์นี่ถ้ามันวิ่งขึ้นไป 10% เนี่ยนะฮะตัวแม่วิ่งขึ้นไป 10% ตัวลูกนะที่วางเงินระวังผมขอยกตัวอย่างนะตัว Set 50 Future อย่างที่คุณอริสักได้พูดไว้ตอนต้นถ้าตัว Set Index วิ่งขึ้นไป 5% ท่านได้กำไร 100%ถูกต้องไหมฮะท่านได้กำไร 100% ถ้าตัว Set 50 Future ลงมา 5% ท่านขาดทุน 100% ผมสมมุติใหม่ถ้าตัว Set 50 Future ลงมา 10% ล่ะท่านขาดทุนเท่าไหร่ท่านขาดทุน 100% แล้วท่านต้องเติมเข้าไปอีกถูกต้องไหมมันไม่จบแค่นั้นนั้น Future คือมันต้องเติมเงินคือมันเสียมากกว่าที่เราเอาเงินไปลงทุนครั้งแรกได้แต่ถ้าเป็น derivative warrant ไม่นะฮะท่านซื้อไว้50ตังค์ถ้าหมดก็คือหมด50ตังค์นะอันนี้คือข้อที่แตกต่างจากตัว future เพ
พอท่านลงทุนแบบนี้แล้วเนี่ยอันที่หนึ่งก็คือท่านไม่ค่อยหวั่นไหวแต่ถ้าฟิวเจอร์นี้ไม่ได้ต้องคอยมองมอนิเตอร์ว่าต้องวางเงินหลักประกันเท่าไหร่อะไรอันนั้นจะต่างจากฟิวเจอร์แต่ฟิวเจอร์มันมีข้อดีก็คือว่ามันตรงๆมันไม่คิดค่าสิทธิ์ใช่ไหมท่านไปซื้อฟิวเจอร์นี่ตรงๆมันไม่คิด50ตังค์ไม่คิดอะไรเพราะมันไม่คิดค่าสิทธิ์แน่นอนฟิวเจอร์เมื่อมีได้ก็ต้องมีเสียในอัตราที่เท่ากันแต่ตัววอลเลนที่เขาคิดค่าสิทธิ์ก็คือคิด50ตังค์ถ้าเสียคุณก็จำกัดแค่50ตังค์แต่ถ้าได้คุณก็ได้เหมือนกับฟิวเจอร์เลยนะแต่คุณต้องจ่ายค่าสิทธิ์ก่อน50ตังค์อันนี้คือแตกต่างกันการลงทุนนักลงทุนที่ดีไม่จำเป็นต้องลงทุนหุ้นอย่างเดียวนะไม่จำเป็นต้องลงทุนหุ้นอย่างเดียวนักลงทุนที่ดี1กระจายการลงทุน2ก็อย่างที่บอกจัด asset allocation ให้เหมาะสมแล้วส่วนที่เสี่ยงก็เอาไปลงทุนได้บางส่วนส่วนนี้จะเป็นตัวที่เพิ่มยิวของพอร์ตถ้าท่าน1มีสตินะ2ศึกษาหาข้อมูลรู้ว่าจุดอ่อนของตัวเองคืออะไรจุดอ่อนของทุกคนเท่าที่ผมดูในนี้รวมทั้งผมด้วยนะคืออะไรรู้ไหมครับคัทลอสไม่เป็นไม่มีใครทุกคนไม่กล้าคัทลอสเพราะอะไรรู้ไหมผมเองก็ไม่กล้าคัทลอสคัทลอสไปแล้วเกิดพรุ่งนี้ขึ้นจะเป็นยังไงทำใจไม่ได้นะทำใจไม่ได้ทุกคนจะมีแนวโน้มก็คือหลีกเลี่ยงการคัทลอสยิ่งมันลอสเท่าไหร่ยิ่งต้องหาทางที่จะไม่ให้มันลอสทำไงซื้อเพิ่มเฉลี่ยเดี๋ยวรอมันเด้งกลับไประเบิ้ลใช่ไหมเป็นทุกคนเพราะว่าทำใจไม่ได้แต่ถ้าพอกำไรนะครับเดี๋ยวตั้งเป้าไว้โอ้โหนักลงทุนระยะยาว VI ต้อง 15%ขึ้นไป 2% ก็ขายแล้วใช่ไหมเป็นอย่างนี้กันทุกคนนะฮะเพราะนั้นเล็ด profit run ไม่ได้ทุกคนเป็นอย่างนี้รวมทั้งผมด้วยเพราะว่าอะไรครับนี่คือเป็นกับดักทางอารมณ์นะทุกคนมีทุกคนนะฮะอย่าลืมนะครับการลงทุนทุกคนเนี่ยมนุษย์เป็นสัตว์สังคมเหมือนกันเพราะฉะนั้นจะมีเรื่องของอารมณ์ถ้าเมื่อไหร่ลงทุนด้วยอารมณ์ท่านสังเกตดูสิครับมาด้วยความโลภมาด้วยความหลงส่วนใหญ่จะเป็นการตัดสินใจลงทุนที่ไม่ค่อยดีแต่ถ้ามาด้วยสติมาด้วยความระมัดระวังการลงทุนอันนั้นค่อนข้างที่จะสักเซสนะฮะอันนี้ก็อยากจะฝากเอาไว้นะมันมีเรื่องของเหล่านี้นะครับเรื่องของอารมณ์เรื่องของความคิดนะฮะหลายๆอย่างก็อย่างน้อยเราก็รู้จักตัวเองเพื่อที่จะได้กำจัดจุดอ่อนของตัวเองซะนะฮะเรารู้ว่าเรามีจุดอ่อนอะไรแน่นอนครับเมื่อเรารู้ว่าเรามีจุดอ่อนอะไรทุกคนในตลาดเหมือนกันหมดก็มีจุดอ่อนเหมือนกับเราแต่การที่เรารู้จุดอ่อนแล้วจะทำให้เราเนี่ยตัดสินใจแต่ละครั้งเนี่ยเราจะใช้สติมากขึ้นนะเราจะอยู่บนความไม่หวั่นไหวอย่างเช่นช่วงเมื่อวันศุกร์หุ้นลงไป4วันติดวันสุดท้ายถ้าใครคัทลอสขายเลยเป็นไงครับเหมือนกับที่คุณอดิศักดิ์บอกวันแรกยังไม่เป็นไรวันที่2ยังไม่เป็นไรวันที่3ข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5เริ่มหายไปทีละข้อแล้วก็คัทลอสเป็นยังไงครับมาด้วยความกลัวมาด้วยขาดสติแล้วพอวันถัดไป50จุดขึ้นวันถัดไปอีก20จุดเป็นไงครับอันนี้ก็ต้องมาด้วยสติทุกอย่างยังดีอยู่ยังอัพเทรนอยู่ก็เราก็ต้องมีการอัปเดตข้อมูลข่าวสารนะครับผมเองคงพูดเพียงเท่านี้นะครับจริงๆแล้วก็อยากจะพูดเยอะแต่ด้วยเวลาอันจำกัดนะครับถึงตรงนี้ถ้ามีคำถามเชิญเลยครับคือเป็นคำถามที่ดีนะครับปัจจุบันในตลาดเนี่ยจะมีวอลเลนกับเดลิเวอร์ทีฟวอลเลนถ้าเป็นวอลเลนเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเจ้าของหุ้นเป็นผู้ออกคือบริษัทที่เป็นเจ้าของหุ้นนั้นเป็นผู้ออกนะเช่นบริษัท BTS ออกวอลเลนออกมานะเพราะฉะนั้นวอลเลนที่เขาออกเนี่ยเวลาลูกค้ามาซื้อเนี่ยเขาต้องพร้อมที่จะรองรับการใช้สิทธิ์เช่นลูกค้าซื้อวอลเลนไปแล้วจะมาขอใช้สิทธิ์ซื้อลูกหุ้นเนี่ยบริษัท BTS ก็ต้องไปขอมติผู้ถือหุ้นเพิ่มทุนใช่ไหมฮะเพื่อรองรับให้ลูกค้ามาซื้อลูกหุ้นจากการใช้สิทธิ์อันนี้แต่ถ้าเป็น derivative warrant คนออกไม่ใช่ BTS คนออกเป็นธนชาตถูกต้องไหมธนชาตออก derivative warrant มานะแล้วก็แต่ทุกอย่างเหมือนกันนะเหมือนกับตัว warrant เลย
แต่ธนชาติเป็นผู้ออกธนชาติไม่ได้ออกหุ้นมารองรับการใช้สิทธิ์เพราะออกไม่ได้เพราะไม่ใช่เป็นเจ้าของหุ้นเพียงแต่ธนชาติคล้ายๆบอกว่าเมื่อไหร่ที่คุณมาใช้สิทธิ์ซื้อหุ้น BTS เนี่ยผมจะไปหาหุ้นไม่ใช่หุ้นออกใหม่นะอาจจะเป็นหุ้นใหม่เป็นหุ้นที่อยู่ในตลาดนั่นแหละมาให้คุณใช้สิทธิ์แต่ขอเป็นแบบว่าไม่มีการใช้สิทธิ์ได้ไหมคิดเป็นกำไรส่วนต่างก็พอนะไม่ต้องมาส่งมอบหุ้นให้มันยุ่งยากวุ่นวายคิดเป็นกำไรส่วนต่างก็พอข้อดีก็คือการที่เป็น derivative warrant มันทำให้ไม่เกิดอะไรครับถ้าเราออกหุ้นใหม่มาจะเกิดอะไรครับ dilute นะถ้าเป็น DW ไม่เกิด dilute แต่ถ้าเป็นตัว warrant ที่บริษัทออกจะเกิด dilute อันนี้คือข้อแตกต่างครับมีคำถามอีกไหมครับอ๋อเขาจะกำหนดออกมาเลยนะครับตั้งแต่ตอนที่เขาออกมาเนี่ยเขาจะบอกเลยวอร์แรนต์ตัวนี้เนี่ยจะซื้อขายวันสุดท้ายได้วันที่เท่าไหร่เวลาเราจะซื้อวอร์แรนต์เราก็ดูสักนิดหนึ่งว่าวอร์แรนต์เนี่ยอายุประมาณสักกี่เดือนถ้าไทม์เฟรมของการลงทุนเราประมาณสัก3เดือนเราก็ต้องซื้อวอร์แรนต์ที่อายุมากกว่า3เดือนอย่างนี้เป็นต้นอายุมากก็ต้องแพงหน่อยอายุสั้นก็ต้องถูกหน่อยมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับอันนี้ก็คือเราสามารถจะดูข้อมูลตัววอลเลนได้ที่ของเว็บไซต์ผู้ออกเลยนะฮะเช่นถ้าเป็นธนชาติเราก็คลิกเข้าไปในเว็บไซต์ของธนชาติแล้วก็ดูมันก็จะมีรายละเอียดของ derivative warrant เดี๋ยวผมขออนุญาตไปหน้านี้นะฮะหน้าสไลด์มันก็เป็นแบบนี้อันเนี้ยหน้าเป็นแบบนี้นะฮะเราเข้าไปก็จะมีข้อมูล derivative warrant อยู่นะฮะเราก็ดูได้เลยว่า warrant ตัวนี้อายุเท่าไหร่อย่างไรมีคำถามอีกไหมครับจะถามคุณอดิศักดิ์ก็ได้นะครับใครที่ยังค้างอยู่นะฮะเชิญครับตัวอัตราโทษมีกำหนดจากอะไร